สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับ YouTube นาที Channel นะครับมาทำคลิปนะครับจากเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26มีนานะครับที่ผ่านมานะครับเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับเกี่ยวกับเซียนมวยนะครับที่โยนขวดน้ำขึ้นไปบนเวทีนะครับก็วันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยครับต้องบอกเมื่อวานนะครับก็ได้มีการเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับกับเซียนมวยชื่อดังนะครับเป็กโก้ตะปูนนะครับโดยมีนาชัดนะครับทัชวานคงอุดมนะครับเป็นกล่าวใจให้นะครับเหตุการณ์เป็นไงไปฟังเสียงเอาเล่าครับโดนเฟี้ยงเฉียวหัวไปใช่ตกใจสองอยู่เรื่อยไงอยู่เนี่ยเป็นในขาขาโดนอยู่เฮ้ยคนที่เฟี้ยงนี่เขาบอกเป็กโก้ตะปูนยิบโก้ตะปูนหาพ่อเลยพ่อเป็กโก้ตาปูนี่ครับเตาปูนี่พี่ชัดจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะคือแกกลัวว่าคนเตาปูนเนี่ยรูปร่างจะมาทำเรื่องไม่ดีค่ะเลยพี่ชัดก็ถามว่าเรื่องอะไรแม่พี่มาเฟี้ยงขวดเฉียวโหนุ่มไปนิดเดียวเลยพี่ชัดก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกเป๊กเข้ามาคุยก็พูดก็ที่รู้พบที่ชัดรู้ก็เพราะลูกสาวเขาเข้าไปไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เชิญซ้อเอครับเข้าไปรับประทานข้าวนะครับภายในห้องนะครับห้องรับรองแขกนะครับก็มีอยู่กันหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นน้องโบ๊ทนะครับเสียโบ๊ทน้องเดชวัชิระรัตนพงศ์นะครับป๋องสายไหมนะครับมาสุนมลิดิมิตรนครนะครับหลายคนครับวันนี้ครับหนึ่งจันทกาก็มาครับชายมีนบุรีนะครับเคประเด็นเด็ดเปิดบ้างหน้าดีกว่าก็มาเอากระเช้าครับเอากระเช้ามาให้กับเสียเนานะครับมาขอขมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับตามไปดูเรื่อยๆครับครับเป็นบรรยากาศนะครับซ้อเอนะครับนำกระเช้านะครับเข้ามาหาเสียเนานะครับที่บริษัทเพชรยินดีนะครับมีเสียโบ๊ทนะครับเสียเนาให้การต้อนรับนะครับก็มีซ้อเอนะครับจิตเมืองนนท์พี่ชายมินบุรีนะครับหนึ่งจันตการนะครับพิมิตรนครนะครับป๋องสายไหมนะครับนี่ครับลูกสาวนาชัดครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศนะครับซ้อเอนะครับก็เหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซ้อเอก็เข้ามาขอขมานะครับมามอบกระเช้าให้กับเสียเนานะครับก็ว่าอย่างนี้ของสายไหมนะเข้าทางไหมอย่าเทียบไปครับผมก็ไปบิ๊กแคทข้างนี้นะเดี๋ยวพี่ขอคลิปหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับสอเอนะครับมอบกระเช้าให้กับเสียนเนานะครับเป็นการขอขมานะครับที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมข้ามาจะไปพี่ชายจะคุยอะไรหน่อยคุยด้วยค่ะเดี๋ยวให้เสียบดคุยนิดนึงนะเดี๋ยวให้ไปครับพี่ชายก่อนเดินถือพี่ชายครับพี่ชายครับขอโทษอีกครั้งนึงนะครับที่ผมทางทำไปแล้วผ่านยาไม่ดีครับผ่านไปผ่านไปแล้วก็ต่อไปนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับครับขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ชายเมียนบุรีนะครับนี่เป็นพี่ชายเมียนบุรีนะครับขอโทษเสียเนานะครับเสียเนาคุยอะไรนิดนึงฝากแฟนมันก็โอเคนะทุกอย่างก็มันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีครับผมเป็นแค่พูดเดียวอ่ะนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตรงนั้นณวันนั้นเนี่ยก็ทุกคนเข้าใจกันแล้วว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก่อนเลยอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบเดียวท่านเองแต่เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจกันดีก็โอเคเลยเราคือพวกกันเท่านั้นแหละนะมันไม่วงการมวยมันก็มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ยังคือพวกกันครับนะทีนี้มาทางโซเอหน่อยครับเป็นไงบ้างฝากแฟนหมัดมวยที่ว่ามันผ่านเหตุการณ์ที่วันนี้ได้เข้ามาพี่ยินดีก็อย่างเสียว่าค่ะเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เข้ามาขอโทษเสียกับพี่โบ๊ทที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเอ๋ก็เหมือนพูดตรงนี้เลยว่าจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็คุมคนของเราให้ดีกว่านี้แล้วก็แบบใหเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นหรอกพวกนี้ขอแฟนมวยบางคนวงการมวยสบายใจได้ครับว่าเรายังเข้าใจกันดีเราไม่มีอะไรที่มังใจต่อกันครับแล้วก็แฟนมวยให้เรารู้เลยว่าที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
อ่ะทีนี้มาทางด้านเสียโบ๊ทหน่อยหนุ่มใหญ่ครับไฟแรงอ่ะเสียโบ๊ทหนุ่มน้อยอยู่เลยหนุ่มใหญ่เอาครับผมเสียโบ๊ทพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปได้พอสมควรแล้วครับคือจริงๆผมส่วนตัวผมเองผมก็มีแค่ความตั้งใจอยากจะจัดมวยให้ดีครับผมนะครับที่เราวันนี้เราจัดมวยเอามวยเงินแสนมาออกทีวีให้ทุกคนได้ดูฟรีเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะสร้างรากฐานของรายการมวยของเราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับวันนี้ดีใจอย่างนึงที่ว่าผมมีพี่เอที่เป็นเหมือนกับคนที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับมีความคิดเจตนารมณ์คล้ายกันว่าอยากจะทำวงการมวยให้มันดีกว่านี้นะครับเมื่อเราคุยเจตนารมณ์เดียวกันแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็มุ่งหน้ากับการทำงานต่อไปนะครับแน่นอนครับต่อจากนี้ไปคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคงไม่มีคู่มวยคู่ไหนระหว่างพี่เดียจิตมนนท์ที่จะเหมาะสมที่สุดศึกไหนก็ไม่มีเหมาะเท่ากับศึกพี่เดียจิตมนนท์อีกแล้วนะครับดังนั้นผมเองก็ต้องการคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมพี่เอก็ต้องการคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมแล้วเราก็มาสร้างสรรค์วงการมวยนะครับทุกอย่างก็ขอให้มันเป็นเกมกีฬาจริงๆนะครับเรื่องของการเล่นเป็นเรื่องปกติวงการมวยครับแต่เล่นแล้วก็ต้องมีสติในการเล่นด้วยนั้นแล้วก็ฝากทุกคนว่าร่วมไม้ร่วมมือกันครับทุกคนถ้าร่วมมือกันวงการมวยไทยมันก็จะดีขึ้นเองครับผมโอเคขอบคุณผมครับเป็นบรรยากาศนะครับภายในสำนักงานเพชรจินดีนะครับเสียนเนานะครับให้การต้อนรับซอเอนะครับมีเสียโบ๊ทพี่ชายมินบุรีนะครับพิมพิตรคอนนะครับป๋องสายไหมนะครับนี่ครับคนเก่งเราอยู่นี่ครับนี่ครับคุณมะปางนะครับลูกสาวของน้าชัดนะครับน้าชัดเตาปูนนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นคนเคลียร์สถานการณ์ครับจากไฟร้อนๆนะครับให้ดับด้วยน้ำเย็นนะครับเก่งมากครับคุณมะปางนะครับเลขาของเสียโบ๊ทครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ